ขียดตัวเป็นเหาดูดเอาดวบดวบและนี่คือเรโมล่าฟิชหรือเหาฉลามปลากระดูกแข็งที่มีขนาดราว60ซมที่มีหัวคล้ายถูกเหยียบด้วยนันยางซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าอวัยวะดังกล่าวคือครีบหลังที่วิวัฒนาการมาจากความขี้เกียจล้วนๆแน่นอนครับจะมีอะไรที่ดีไปกว่าการได้กินเที่ยวแบบฟรีๆไปพร้อมกับขาใหญ่ที่ไม่มีใครอยากยุ่งแถมถ้าพวกมันเบื่อๆก็สามารถหาอะไรทําสนุกๆอย่างเช่นการสไลด์ตัวเล่นบนหลังของคนอื่นได้ด้วยซึ่งถึงแม้บางครั้งมันอาจจะไปเกาะอยู่ผิดที่จนทําให้ขาใหญ่เก็บทรงไม่อยู่ก็ตามทีแต่พวกมันก็ไม่ได้มีอันตรายและยังช่วยกําจัดปรสิตให้ทั้งนี้ถึงแม้ว่าการเกาะติดขาใหญ่จะช่วยปกป้องพวกมันจากนักล่าในทะเลได้แต่ยังไงก็หนีไม่พ้นสายตาแหลมคมของนกคอร์มอแรนที่ถึงแม้จะต้องออกแรงดึงพวกมันจนกระดูกคอลั่นไปหลายครั้งก็ตาม